بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านคอเตบนะครับท่านคณาจารย์ครับท่านสบุรุษของมัสยิดแล้วก็คณาจารย์ที่เป็นทีมอาสาที่จะช่วยกันดูแลอุมมัตดูแลสังคมมุสลิมของเราก็จริงๆแล้วทางมัสยิดให้เกียรติผมมากกว่านะที่จะได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นความยินดีเป็นความปลาบปลื้มที่อย่างนั้นมัสยิดก็นึกถึงแล้วก็ให้ได้มารู้จักมาพูดคุยนะครับก็คิดว่าในหัวข้อที่ทางกลุ่มทีมงานได้เตรียมมานะครับ คุณชุกรีแล้วก็คุณอับดุลฮาลีมและท่านอื่นๆได้คิดมาก็คือสุขที่ได้ทำก็เป็นคำพ้องในภาษาไทยหมายความว่าความสุขที่ได้ปฏิบัติหลักการอิสลามนั่นเองธรรมเนี่ยคือธรรมะสุขที่บุคคลสุขที่ลูกหลานอาดัม ได้ปฏิบัติศาสนานั่นเองในปฏิบัติชะรีอะห์เพราะฉะนั้นเวลานึกถึงตรงนี้ปั๊บก็เป็นการบ้านเพราะว่าถ้าผมจะมาถ้าท่าน ให้เกียรติมาผมก็ต้องทำการบ้านจะเอาอะไรมามอบให้กับพี่น้องดีเราตั้งชื่อก็ค่อนข้างยากนะครับต้องดังตีโจทย์นะครับก็ยังดีว่าโควิดก็ยังมีเวลานั่งคิดอยู่ที่บ้านก็กลับมาสู่ประเด็น ที่เราจะต้องพูดคุยกันเลยเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าก็คือสุขที่ได้ทำหรือความสุขที่ได้ธรรมะไม่ว่าจะได้ปฏิบัติหรือได้มียาเกณฑ์นะถ้าเป็นภาษาสังคมไทยเราก็เรียกดวงตาเห็นธรรมะครับเพราะฉะนั้นผมก็มานั่งคิดว่าถ้าพูดว่าสุขความสุขที่ได้ธรรมะเนี่ยความสุขที่ได้ธรรมเนี่ยภาษาอาหรับจะว่าอะไรเพราะว่าจากภาษาอาหรับที่เราจะแกะไปเนี่ยจริงจะไปพบกุรอานพบหะดีษหรือว่าพบที่อุลามาท่านสอนไว้พอแกะมาก็ว่าหนึ่งก็คือเบื้องต้นก็คืออัสซาดะตุบิดดีนอัสซาดะความโชคดีมีสุขโชคนี่ไม่ใช่โชคแบบโชคลางนะก็คืออัลลอฮฺตะอาลาให้ฮัซุนฮัซุนซูฮัซุนอะซีมได้โชคดีมีสุขแต่มีสุขบิดดีนเอบิฮาซัดดีนอัลกอยยิมบิฮาซีอัชชะรีอะห์อัลมุฮัมมะดียะห์ด้วยศาสนาที่กอยยิมศาสนาของอัลลอฮฺที่เที่ยงตรงที่จำรัดไพโรจน์หรือด้วยศาสนาที่ลงวะฮยูลงมาอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นอัสซาอะดะตุบิดดีนมีซาอะดะนะด้วยศาสนานี้นี่มันต้องหรืออีกอันนึงก็คือถ้าจะให้ความหมายคลุมในภาษาไทยเพราะว่าความสุขก็คือยินดีปรีเปรมมีความชื่นเบิกบานด้วยก็คืออัลฟะฮะตุวะซาอะดะตุบิดดีนมีฟะฮะด้วยวะอันตุมฟาริฮีนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอ่ะพอได้โจทย์มาแล้วเราแกะออกมาแล้วว่าอัสอาดะตุบิดดีนการมีซะอีดการมีซะอาดะในศาสนาในคำสอนในการที่ได้ทำอามาลศอลิฮะห์เพราะฉะนั้นก็ต้องมาถอดรหัสออกไปอีกว่าถ้างั้นอัสอาดะคืออะไรมาฟูมอัสอาดะฟินอิสลามในอิสลามของเราเนี่ยซะอาดะความมีความสุขเนี่ยการมีความสุขหมายถึงอะไรอุลามาก็บอกว่าก่อนที่จะมีความสุขเนี่ยคนก็จะต้องโดยตบีอัตโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์มันศาสนาของเพื่อนบ้านเห็นไหมจะมีความสุขได้ก็ต้องไม่มีความทุกข์อย่างนี้เอาง่ายๆของเขาก่อนมาบาดีพื้นฐานเขาก่อนมันก็จะสอน ส่วนของเราคืออะไรถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่อั
ลลอฮ์สร้างมาในดุนยาเนี่ยสร้างมาให้เราทั้งฐานะทั้งรูปร่างหน้าตาอันนี้สำคัญนะทั้งบางคนบอกว่าทำไมฉันได้อยู่ลำบากหรือกันที่ลำบากอย่างนั้นทำไมพี่น้องได้สบายไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสุขทุกข์หมดไงทุกคนก็มีก็มีอีหม่านนะในภาพรวมมีอีหม่านแต่ก็จะมาบ่นอีกผมได้ยินบางคนก็บ่นว่า เวลาแบ่งที่ดินกันไปอะนะไอ้รวมไม่เจาะจงนะก็บ่นอีกบางทีมีสามแม่บอกเอ๊ะทำไมบ้านเราคือพี่น้องเราทำไมไม่ได้กรุงเทพมั่งทำไมได้ต่างจังหวัดอันนี้เป็นต้นวันนี้ความสุขอย่างหนึ่งทั้งที่มีอีมานแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีในบางความบางอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งนี้แหละจึงมาสู่ในหัวข้อที่เราจะพูดว่าสุขที่ได้ทำซึ่งตรงนี้จะทำให้เราสามารถรับมือว่าเรามีทรัพย์สินยังไงเอามีทรัพย์สินแล้วคนมีทรัพย์สินก็มีสุขภาพอีกมีสุขภาพยังไงซึ่งทำไมอันนี้เรียนหนังสือมาด้วยกันเรียนแต่เล็กเรียนฟาดูอินมาด้วยกันเรียนปอนเนาะมาด้วยกันหรือเรียนโรงเรียนสามัญมาด้วยกันทำไมเขาไม่เป็นประธานโทษทำไมไม่เป็นเบาหวานล่ะทำไมเรามาเป็นทำไมเขาไม่เป็นความดันทำไมเรามาเป็นทำไมเราหูไม่ค่อยได้ยินมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยรับมือกับความสุขอีหม่านก็อีหม่านแต่นี่มันเป็นสภาพดุนยาและสภาพดุนยานี่แหละถ้าเราสามารถเข้าใจได้รับมือได้จะรับมือด้วยตักวาจะรับมือด้วยอีหม่านจะรับมือด้วยซอบัรถ้ารับมือได้นี่แหละจึงจะไปทำแก้ไขโจทย์ที่ว่าสุขที่ได้ทำจึงจะมีความสุขนะเพราะฉะนั้น มนุษย์เนี่ยคนทุกๆคนเลยเนี่ยไม่เฉพาะมุสลิมจะเป็นใครก็ตามในดุนยาเนี่ยมนุษย์ล้วนแต่มีคือถ้าเป็นลูกหลานอาดัมนะอัลฮายกะตุอัลฮายะตุอิลาอัสอาดะทุกคนต้องการมีความสุขหมดอ่ะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าลูกหลานๆน่ะที่ร้องเพราะอะไรเพราะทำไมพี่ได้ทำไมน้องได้ทำไมฉันไม่ได้แค่ของเล็กๆที่พ่อแม่หาให้บางทีลงไปซื้อด้วยกันสมมติว่าไอติมรุ่นหนึ่งที่ร้านมินิมาร์ททุกคนอยากจะกินไอติมเนี้ยไปถึงหมดมีพี่น้องไป4คนมันมี3แท่งเด็กเล็กๆก็จะร้องได้นี่ก็คือทุกคนมีอัลฮายะอิลาอัสอาดะทุกคนมีฮายัตไปสู่ความโชคดีมีสุขเนี่ยดูแค่ลงไปซื้อขนมเนี่ยก็หมดได้ไงทุกคนเนี่ยบางทีเมื่อวานผมจะไปซื้อเก้าอี้มือ2ไอ้วันที่เห็นน่ะไม่เอาโอ้รกบ้านพอกลับไปนั่งคิดมันดีนะมันทนนะเป็นของญี่ปุ่นมือ2พอกลับไปดูอีกทีไม่ถามคนขายไอ้นั่นเมื่อวานไปไหนแล้วไอ้ตัวที่หมุนๆได้ตรงเนี้ยไปแล้วบอกไปแล้วนี่ก็เป็นความสุขอย่างนึงคือมันไม่ได้ทุกอย่างในดุนยานี่มั้ยเพราะนั้นอัลฮายะอิลาอัสอาดะทุกคนมีความต้องการที่จะมีความโชคดีที่มีความสุขมินอะฮัมมีฮาวาอิจิอัลอินซานนี่เป็นสิ่งสำคัญสุดในฮายัตหรือความต้องการของมนุษย์บนดุนยานี้นะแล้วก็มัตลับอาซาซีเป็นสิ่งที่ความจำเป็นพื้นฐานเลยความจำเป็นพื้นฐานในการที่คนจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงบนดุนยานี้ได้และตรงนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงบนดุนยา มีสิ่งหนึ่งก็คือเวลาเด็กเล็กๆของเราเนี่ยสังคมต้องพยายามนะผมพอดีนี่เป็นเรามัสยิดมีโรงเรียนด้วยคือเด็กเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เด็กๆเกิดมาในฟิตรอธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ทำไมลูกหลานอาดัมจึงไม่ค่อยชอบหน้ากันทำไมเนี่ยยิ่งพี่น้องด้วยเพราะว่าอันนี้ผมพูดกลางๆนะที่ผมสังเกตเห็นพ่อแม่มีลูกคนโตแล้วลูกคลอดลูกคนที่2พอคลอดลูกคนที่3เอาญาติพี่น้องพอมาเห็นไอ้พี่ก็มาพี่5ขวบมาดูน้องรู้เรื่องมั้ง
พี่6ขวบมาดูน้องอีกคน4ขวบมาดูน้องเอ้าคนที่อยู่รอบข้างบอกเอ้าหมาไม่รักแล้วหมาหัวเน่าประธานโทษหมาหัวเน่าไปแล้วเด็กเขาบริสุทธิ์เนี่ยเขายังไม่มีวุฒิภาวะที่จะแยกแยะเขาก็ไปมองดูไอ้คนที่อยู่ในแบบเบาะไอ้นี่ถ้าบีบคอได้บีบคอไปแล้วอันนี้ทำให้ฉันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณคิดว่านี่สำคัญนะสำคัญด้วยเหตุนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะลิยะกุลไคเราะอะลัยยัสมุตพูดในสิ่งที่ดีไม่ก็เงียบเพราะว่าสิ่งนี้มันทำร้ายจิตใจไงผมก็สังเกตดูทำไมคนในดุนยาจึงต้องโกรธเคืองกันไม่พอใจกันไม่ชอบหน้ากันก็เพราะเหตุนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเล็กๆนั่นแหละผมก็ฝากไว้ละกันนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคดังนั้นธรรมชาติแล้วก็ตัวตนของมนุษย์เราเนี่ยที่เราเป็นลูกหลานอาดัมทุกคนฟัลอินซานฟูติรอวะยูบิลาอะลาฮุบบิฮุบบิซาอาดติลูกหลานอาดัมทุกคนจะผิวสีอะไรจะหน้าตายังไงจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยผมไปดูสารคดีนะเวลาสารคดีฉายให้ดูยุโรปแล้วก็อ๋อเขาเลี้ยงวัวน่ะทุ่งหญ้าอย่างกับสนามกอล์ฟพอเหลียวดูเมืองไทยเราน่ะทุ่งหญ้าโอ้โหหญ้าคาสูงท่วมอารมณ์ตรงโรงเรียนผมอ่ะตอนยังไม่ได้ทำโรงเรียนยังไม่ได้คิดทำโรงเรียนน่ะคิดทำโรงเรียนตอนน้ำท่วมปี54ตอนก็มองมันอยู่ติดที่เราอยู่อ่ะเป็นป่าผกากรองสูงท่วมหัวอ๋อโลดูไม่มีเสน่ห์เลยนั่นน่ะแต่พอไม่มีที่จะไปเอาตรงนั้นมาทำโรงเรียนพอถางแล้วโอ้ทำดูดินะใช้ได้ก็แปลกใจนี่ไงว่า มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีความสุขทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดว่ามนุษย์จะอยู่อย่างบ้านเราเนี่ยหญ้าท่วมเป็นต้นกกต้นอ้อแล้วก็มียุงด้วยนะในว่าในยุโรปเนี่ยไม่มียุงนะก็แปลกอีกอย่างนึงหญ้าก็เป็นสนามกอล์ฟแล้วยังไม่มียุงอีกอัลลอฮ์ตะอาลาให้น่ะถูกไหมทำไมสูงมันสวยงามเหลือเกินแต่ว่าคนเนี่ยจะอยู่ในยุโรปหรือว่าจะอยู่แบบชาวเลทุกคนน่ะต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตทั้งนั้นไม่ใช่ฝรั่งมีความสุขอย่างเดียวฝรั่งก็มีความทุกข์แล้วเวลาไปดูจริงๆอ่ะผมดูแล้วก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยนะเขาไม่เจาะแจ๊ะเหมือนคนไทยต่างคนต่างอยู่ก็สงสารเหมือนกันคนที่ไปอยู่เมืองนอกแต่งงานไปอยู่เมืองนอกอะไรต่างๆเพราะคนไทยนี่เป็นยังไงเรากำลังทำกับข้าวอยู่ดีๆเพื่อนบ้านมาโผล่ที่หน้าต่างยืนโอ้โหผัดอะไรเนี่ยหอมเหลือเกินเพราะว่าบ้านมันโล่งไงแต่ฝรั่งไม่ได้หรอกจะไปเขาไม่มีรั้วไม่มีรั้วแต่เขาไม่ไปยุ่งย่ามกันเขาหนักขนาดมีรั้วนะครับไปถึงเลยครัวเลยอ่ะเราไม่ถือไงนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องการความสุขนะแล้วก็ความสบายวะเราะฮะติความสบายวะสลามะติความปลอดภัย แล้วก็ความปลอดภัยตัวเองด้วยและความปลอดภัยต่อลูกหลานญาติพี่น้องอีกเช่นเดียวกันนะวะสลามะตุอัยลาติวะอะห์บาบิแล้วก็คนที่เรารู้จักคุ้นเคยพอได้ยินข่าวอะไรมาอัลเลาะห์แกเป็นยังไงล่ะอะไรเราก็จะห่วงใหญ่มั้ยวันประการต่อไปจึงได้เห็นว่าแต่ว่าความสุขของเราเนี่ยนะคนยิ่งคนไม่มีอีหม่านเนี่ยก็คิดว่าความสุขเนี่ยผูกอยู่กับวัตถุก็บางคนก็อยากจะได้เหลือเกินโอ้โหอยากจะได้นู่นได้นี่มีประสบการณ์ผมเองเลยอยากได้หนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ผมก็ถามคนขายบอกจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวซื้อขายกันในเฟซผมถามคนขายบอกเดี๋ยวอาจารย์คอยประมูลแล้วกันผมบอกผมประมูลไม่เป็นไม่ยากแล้วอาจารย์เขาให้ขนาดนี้อาจารย์ก็เพิ่มมาทีละร้อยผมก็
ผมก็เพิ่มไปขนาดนี้แล้วว่าหลังอิชาคิดว่าเราคงจะได้แล้วเล่มนี้พอก่อนเข้านอนเดินมาอีกทีนึงมาเปิดดูเอ้าเขาบอกก็ปิดสามทุ่มพออิชาแล้วเราก็มาดูพอสามทุ่มห้านาทีคนอื่นคว้าไปแล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่ประมูลแล้วอะไรจะขายก็ขายทำไมต้องมาให้ไล่ราคากันแบบนี้เป็นเหมือนกับเราโลภวิ่งไล่ตามเห็นไหม เพราะฉะนั้นความสุขก็ไม่ได้ก็ถึงอย่าเกณฑ์อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุที่จะได้มาถึงได้มาแล้วบางคนอุตส่าห์ไปประมูลได้มาแล้วเป็นยังไงก็มานั่งดูแค่นั้นเองดำอยู่ในบ้านแล้วสมมติอะไรแจกกันอันนี้โอ้โหวิ่งไล่อยู่แล้วครับพอได้แล้วก็มาตั้งในบ้านแล้วก็ดูแล้วแค่นั้นกินก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้ถ้าหนาวห่มก็ไม่ได้แต่นั่นก็ถือว่าเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งที่เขาวัดกันที่วัตถุแต่จริงๆแล้วมันก็มีเป็นส่วนประกอบเพราะเรายังอยู่ในดุนยาอัลเลาะห์ก็ให้ส่วนนี้แต่อย่าเอาส่วนนี้จนกระทั่งเหมือนกับตาช่างเนี่ยมันเอียงกระเท่เร่วัตถุก็มีได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ดุลยภาพไม่ใช่ว่าเอียงไปที่วัตถุอย่างเดียวนี่เป็นต้นนะโ ดยเห็นนี้เองเนี่ยสะอาดานเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีวัตถุเท่านั้นความสุขเนี่ยนะมันจริงจะไปอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ที่อีมานแล้วคราวนี้ไปอยู่ที่ศาสนาแล้วคราวนี้นะอิสลามจึงต้องการให้ลูกหลานอาดัมเนี่ยมีความสุขที่ยั่งยืนแต่อย่างที่บอกอะอยากได้เหลือเกินของอันเนี้ยพอได้แล้วก็มันรู้แค่นั้นก็ต้องเก็บเห็นไหมตั้งเนียนว่าเดี๋ยวไปมุกก้อคราวนี้จะไปซื้อให้ได้เลยอันเนี้ยอะไรก็แล้วแต่นะพรมที่มันเป็นรูปเนี่ยเห็นเขาแขวนขายเนี่ยไปครั้งที่แล้วไม่ได้ซื้อไปครั้งเนี้ยจะต้องซื้อให้ได้ก็ไปเดินไอ้ตอกนี่ก็ไม่มีตอกนั้นก็ไม่มีกว่าจะเดินหาแต่ร้านแล้วมันร้านก็เหมือนกันหมดบนไอ้ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะเดิมพอไปเจอได้ไอ้พรมผืนนี้มาที่แขวนเป็นรูปอะไรนะอะไรก็ว่าไปซื้อมาแล้วก็แค่นั้นก็มานั่งดูในโรงแรมก็มาเปิดแล้วก็แกะให้ดูไปดูมาก็ต้องมาห่อแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็ขึ้นเครื่องบินก็หอบกลับมาอีกกลับมาบ้านก็แกะนิดหน่อยๆก็เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าแต่เราก็ยังคงอัลเลาะห์ก็ให้นับซูเนี่ยมันผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ว่ามันต้องปฏิเสธทั้งหมดแต่ต้องให้ตระหนักว่า ในดุนยาเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นเพราะฉะนั้นดูสิเราเห็นว่าคนที่จากดุนยาไปเนี่ยถ้าไปดูอินเดียอเมริกาก็เหมือนกันคนไม่มีบ้านน่ะคนไม่มีบ้านโอ้โหเนี่ยอเมริกาน่าสงสารเพราะเขารวยๆทั้งนั้นแต่พอไม่มีบ้านเป็นยังไงอ่ะอยู่กระเป๋ากระเป๋าใบเดียวแล้วผมก็เห็นแล้วเวลาคนเดินผ่านเขาก็จะพูดนะขอพระเจ้าเมตตาท่านเธอถ้าท่านช่วยฉันหน่อยให้กี่เซนกี่ดอลอะไรก็ว่าไปเมื่อวานนี้ดูในทีวีญี่ปุ่นคนใครๆก็คิดญี่ปุ่นมันต้องโอ้โหสิวิไลมันต้องอย่างนู้นอย่างนี้มันดูเลิศหรูเหลือเกินทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งผู้คนทั้งข้าวของเครื่องใช้แต่ปรากฏว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นไม่มีบ้านจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีเป็นล้านไม่ใช่แต่จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนเหล่านี้เป็นยังไงเขาบอกว่าพอเขาไม่มีงานทำเขาก็เช่าบ้านไม่ไหวพอเช่าบ้านไม่ไหวทำยังไงอะก็ขายบ้านไม่ใช่ไหมก็เลิกเช่าบ้านบางคนพอมีเงินบำนาญแต่บำนาญเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าบ้านไม่พอแล้วมันจะไม่พออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเลิกเช่าบ้านเอาเงินน่ะมาก็อยู่ในรถไม่ขายนอนในรถสามีภรรยานอนในรถแล้วก็บางคนก็มีเตาแก๊สไว้หุงไว้อะไรต่างๆแล้วมีอยู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมีกระบะทรายมีแมวอยู่ในนั้นผูกแมวไว้ใช่เมืองไทยคงไม่ได้เพราะเราร้อนอยู่ในรถไม่ไหวเราทำไมติดแอร์เราจอด
แล้วเขามีที่จอดฟรีก็มีที่จอดฟรีตามแต่ละเมืองเยอะที่จอดฟรีของเราเนี่ยมันจะไปจอดตรงไหนจอดข้างถนนก็อันตรายเดี๋ยวรถมาชนข้างหลังเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะให้เห็นว่า ลูกหลานอาดัมเนี่ยเริ่มเผชิญเห็นไหมแต่ว่าเขาไม่มีบ้านแต่ถามว่าเขาทำไมเขายังอยู่ได้บอกถามมาอยู่มากี่ปีแล้ว7 ปีแล้วอีกคนหนึ่งอยู่5 ปีอีกคนอยู่11 ปีทำไมเขาอยู่ได้อะไม่ตายไปล่ะก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขบางอย่างนี่ขนาดไม่มีอิมานนะขนาดไม่มีอิมานเขามีความสุขบางอย่างก็เลยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ได้มีวัตถุพร้อมหน้าพร้อมตาก็นั้นก็ได้ที่อินเดียว่าผมอยู่อินเดียนานอินเดียเนี่ย เดลีน่าจะ22 ล้านคนปรากฏว่าคนต่างจังหวัดนี่ก็มาหางานทำที่เขาไม่มีบ้านอยู่อ่ะกลางวันก็ไปมีร้านขายของร้านเขาก็ไม่อยู่นะพอปิดร้านแล้วเจ้าของร้านไปนอนที่อื่นร้านชั้นเดียวหรือ2 ชั้นข้างบนเก็บของขายแป๊บน้ำขายวัสดุก่อสร้างขายน็อตขายตะปูขายเสื้อผ้าขายอะไรก็แล้วแต่ขายเครื่องเทศเครื่องแกงแป้งอะไรต่างๆเขาก็จะจ้างลูกจ้างที่ไว้แบกแป๊บน้ำแบกปูนแบกข้าวสารอะไรเงี้ยไม่ใช่ข้าวสารเขากินแป้งปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยไม่มีบ้านเป็นล้านๆคนแล้วก็ร้านเขาปิดเร็ว5-6 โมงเย็นปิดแล้วพอปิดร้านลูกจ้างเขาจะมีผ้าเหมือนผ้าขาวม้าไว้เช็ดเหงื่อเช็ดอะไรต่างๆก็จะมีถุงทุกคนจะมีถุงในถุงใส่อะไระแป้งไว้ทำโรตีแล้วขวดเล็กๆน้ำมันนะแล้วก็มีไม้ขีดไฟมีเตาฟู้หรือว่ามีอะไรต่างๆแล้วก็มีกระทะเหล็กแล้วก็มีถ้วยอะไรต่างๆมีขวดน้ำพอร้านที่เขาทำงานแบกหามปิดเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าโยนลงไปเลยจองไว้นอนนะมันหน้าร้านเนี่ยอาจจะนอนได้2 คน 3 คนอะไรก็ว่าไปนอนเต็มข้างถนนไปหมดนี่เป็นต้นแล้วก็เขาจองไว้ก่อนจากนั้นเขาก็จะเอาถุงมาแล้วก็แกะถุงออกเอาแป้งออกมาเทใส่ในบิ่นโตแล้วก็เอาน้ำเทแล้วก็เอาเกลือเหยาะลงไปแล้วก็นวดนะแล้วก็ก่อไฟที่เขาเอาหินมา3 ก้อนมาก่อไฟแล้วก็เอาแผ่นเหล็กมีแผ่นเหล็กอยู่อันหนึ่งมาวางแล้วก็เอาน้ำมันหยอดลงไปพอเท่าที่นั้นได้แล้วก็นวดแป้งพอกินได้แล้วก็เอาทอดลงไปหรือถ้าไม่ทอดก็เอาแผ่นเหล็กอะวางไว้บนฐานพอร้อนก็เอาโรตีนะอิงผิงจนกระทั่งสุกกลับไปกลับมาแล้วก็ไปซื้อมันฝรั่งมา2-3 หัวเท่าที่กินเครื่องเทศมาถุงเล็กๆมาผสมแล้วก็มาทอดกวนแล้วก็เอาแป้งแล้วก็กินกับมันฝรั่งที่ผัดกับเครื่องเทศน้ำแกงขลุกกินเสร็จก็ล้างไม้ล้างมือนอนแล้วก็อยู่ได้ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเลยแสดงเห็นว่านี่ก็เป็นความเป็นสัจธรรมว่าลูกหลานอาดัมถ้าหากว่ามันอยู่ที่ใจนะว่าคนไทยก็มีใช่ไหมอะไรอ่ะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากประมาณนั้นแหละนะเพราะฉะนั้น อิสลามจึงต้องการความสุขอันนิรันดร์ความสุขนิรันดร์เป็นยังไงเนี่ยเหมือนกับโอ้โหทำงานเหนื่อยยากขนาดไหนเสร็จแล้วก็ซื้อทัวร์ในประเทศถ้าบอกทัวร์ต่างประเทศจะไปหาว่าอาจารย์มาขัดขวางอาชีพก็อีกดีหมดแหละใช้ได้หมดไม่มีปัญหาหรอกทัวร์ในประเทศทัวร์ต่างประเทศอยากจะไปดูเหลือเกินน้ำตกเนี่ยอะไรน้ำตกอะไรสวยๆเนี่ยหรือที่ไหนประเทศอะไรอยากจะไปเหลือเกินพอไปถึงแล้วก็เท่านั้นแหละเดินแล้วก็เหนื่อยนั่งกินน้ำนั่งกินอะไรก่อนแล้วก็กลับบ้านอยากกลับแล้วพอไปหลายวันอยากกลับอีกแล้วเนี่ยนี่คือธรรมชาติมนุษย์เห็นไหมแต่ก็เพราะฉะนั้นนี่คือความสุขที่ไม่นิรันดรไงถามว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอัลลอฮ์อยู่ในสวนสวรรค์ไม่เบื่อแย่เลย
อันกุรอานว่ายังไงล่ะนั่งอยู่บนตังตังแล้วก็มีหมอนอิงใช่ไหมแล้วก็มีเด็กมาเดินวนลินน้ำถ้าเป็นคนบางคนที่บอกอุ้ยเดินวนกูเวียนหัวพระทศอดเวียนหัวเหลือเกินไม่ต้องเดินมากหยุดพอได้แล้วแล้วอยู่เดินวนอยู่นั่นเด็กบนในสวรรค์เดินวนอยู่ทำไมเขาไม่เบื่อล่ะก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้มีองค์ประกอบดุนยาไงดุนยาเนี่ยให้สบายไงก็ไปแล้วกลับไปแล้วเบื่อเอาไปชมพระราชวังแวร์ซายผมยังไม่เคยไปแต่ก็พอจะเดาได้นะเอาลงรถทัวร์แล้วก็เดินไปแล้วก็เข้าพระราชวังแวร์ซายมันจะสวยยังไงก็ตามเนี่ยเดินแล้วบอกไปกลับมันเถอะไปซื้อของมั่งไปกินข้าวมั่งนะไม่เอาแล้วนะร้านเดิมมาเลี่ยนไม่เอาแล้วไปอาหารไทยมีไหมฮาลาลมีไหมเอาถามแล้วไปฝรั่งเศสจะไปหาร้านไทยแล้วนี่เป็นต้นไม่เอาแล้วก๋วยเตี๋ยวมีไหมแบบอันนี้ไม่เอาแล้วแป้งไม่เอาแล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันมีแต่ก๋วยเตี๋ยวแบบจีนๆนะฮาลาลกินไหมล่ะเอาได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นน้ำร้อนๆสดๆอ่ะไม่เอาแล้วพระราชวังแวร์ซายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสวรรค์จะอยู่ยังไงล่ะอยู่ไปเรื่อยๆไม่เบื่อตายเหรอก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้มีองค์ประกอบแบบดุนยาไงเพราะดุนยาเนี่ยเขาทำไว้จนสวยนะแต่ว่าร่างกายมันมีเหนื่อยไงแล้วก็มันเหนื่อยยังไม่พอคนอื่นก็ยังอยากจะดูอยากจะเดินต่ออีกอันนี้เป็นไงมีอะไรนะไลน์มาจากบ้านแล้วบอกนี่ไอ้นี่มันจะไอ้น้องมันจะไอ้จูมันจะไม่อยู่แล้วนะมันจะย้ายไปบ้านอื่นแล้วเฮ้ยมาอยู่ได้ยังไงใครจะดูมะเอ้าคนโอ้โคมไฟโคมไฟอันมันต้องอันละกี่ล้านโคมไฟห้องปิดสวยงามไปหมดแต่ว่าเป็นห่วงไอ้ละจะคุยกับจูมันหน่อยทุกเมืองไทยนี่คือดุนยาเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันจะไม่เที่ยงไงจะอะไรก็ตามนี่เป็นต้นมันจะไม่มีหรอกที่ว่าทุ่มเทไปเพื่อที่จะได้นู่นได้นี่มาเนี่ยถ้าคิดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ทั้งนั้นต้องแบ่งเวลาและทำอามานบ้างจะทำอามานหรือจะทำซิกเกตหรือจะทำซอดาก็ที่จะต้องแบ่งเวลาแล้วไม่อย่างนั้นมันก็จะไปเรื่องเดียวแล้วก็นี่มันก็ดุนยานี่ก็ให้เห็นแล้วขนาดไม่ต้องมีอีมานนะคนที่ไม่มีอีมานเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนเราแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขถาวรโอ้โหอยากจะไปกินแล้วเกินภัตตาคารเนี่ยไปกินแล้วก็ต้องกลับกินแล้วต้องกลับรีบกลับบ้านนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นฟาฮูวะยูฮดาฟูลิตาฮกีกิสาดะอัลอบดียะลิลอินซานด้วยเหตุนี้เองตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วว่าความสุขของเราเนี่ยจึงจะต้องไปหาอะไรก็ตามที่จะเป็นสบับต้นเหตุที่จะได้ความสุขที่มันไม่เสื่อมคลายความอร่อยที่มันไม่เสื่อมคลายไม่ใช่ว่าน้ำตกก็ดีหมดไอ้รีสอร์ทที่พาไปอยู่ก็ดีนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะพาไปโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้เอาของขึ้นไปวางนะอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวลงมาเจอนะให้เวลาไม่40นาทีนะเอาของไปวางลงมาเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวไอ้ที่จะไปเที่ยวนี่ก็ดีมากเลยแต่เกิดเราไม่สบายล่ะใช่ไหมอาการโรคที่เราเป็นอยู่อ่ะกำเริบล่ะคนอื่นก็มีความสุขหมดแต่เราคนเดียวนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองมาสู่ข้อเริ่มจะไปสู่ข้อสรุปแล้วว่าจะเป็นใครก็ตามมันจะต้องไปหาความสุขที่ยั่งยืนนี่จะต้องเย็บจะไปเจอ เครื่องมือแล้วจะไปเจอบรรดาคำสอนต่างๆที่จะให้มีความสุขที่ยั่งยืนได้นะอิสลามจึงให้เข้าใจว่าดุนมันมีความสุขสองอย่างหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ยั่งยืนความสุขชั่วคราวกับอีกอันก็คือความสุขที่เป็นนิจนิรันดรนะ นั่นก็คือถ้าสุขที่ชั่วคราวคือสะอาดตุดดุนยาและก็สุขที่ยั่งยืนคือสะอาดตุนอาคิเราะห์นั่นเนี่ยที่จะไปสู่ที่อัลกุรอานบอกไงว่าดูสิลูกหลานอาดัมบางคนก็บอก
ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะแต่ว่าในอาคิเราะห์ไม่มีคอลักไม่มีส่วนเลยไม่ได้สิทธิอะไรเลยแต่คนที่ฉลาดคนที่โชคดีจริงๆจึงได้บอกไงว่าร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารให้เราได้ดุนยาก็ให้ดีดีก็ต้องตามอัตภาพนะไอ้ที่ว่าไม่พอเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะว่ามากัลลาวะกะฟามีน้อยอ่ะไม่ได้เท่าเขาหรอกก็พอแล้วถูกไหมบ้านอย่างเนี้ยแต่บางคนน่ะบ้านก็มีความสุขนะบ้านมันถูกสบายเหลือเกินไม่เด็กเป็นไม้ใหญ่โตอะไรนี่ก็จะ30ปีแล้วไม่ได้รีโนเวทอะไรเลยนะแต่มันดูสบายอ่ะดูดีอ่ะเพราะว่าลูกหลานคนในบ้านก็ดูแลปัดกวาดเช็ดถูสะอาดสะอ้านนะปลูกต้นไม้นู่นนี่ก็ใช้ได้อ่ะนี่เป็นต้นนะ อ่ะสรุปนะความสุขจึงต้องมีทั้งความสุขที่อิสลามไม่ว่าหรอกหาได้ความสุขที่ชั่วคราวน่ะอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่ดูอะไรเดือนรอมฎอนน่ะเดือนรอมฎอนเนี่ยนะนับว่าเป็นเนียมัดหลายอย่างเลยแต่อย่างนึงก็คืออีกหลายๆคนเนี่ยอัลไซเมอร์จะห่างทำไมอ่ะเพราะว่าขนาดเดือนปกติเนี่ยนะเวลาไปนั่งในร้านเนี่ยไปกันพอจอดรถปั๊บเข้าไปในร้านไปกัน3คน5คนน่ะอ้าวกินอะไรร้านเขาก็มีป้ายเขียนอยู่น่ะเอาโลนึกไม่ออกเอาอันนี้ไหมไม่อยากกินเอาอันนี้ล่ะนึกอะไรไม่ออกเลยนะคนถามก็น่ารำคาญอะไรนึกอะไรไม่ออกเอาน้ำนี่ไหมเอาชาดำเย็นไหมไม่ฝาดโอเลี้ยงไหมขมมีแล้วนะน้ำส้มไหมเปรี้ยวเปรี้ยวจะคือนึกอะไรไม่ได้เลยแต่พอเดือนบวชเป็นยังไงโอ้โหบ่ายสองโมงเท่านั้นแหละมาเป็นเหมือนปริ้นมาจากเครื่องเลยโอ้โหปลาช่อนลุยสวนนะผมก็นึกไม่ค่อยจะออกกันแต่ว่านะแต่เห็นเขานึกๆกันอ่ะพอทำแล้วเกินจะกินแต่พอไม่ใช่เดินบวชแล้วก็โอ้โหในร้านก็มีอยู่แค่นี้แหละนึกไม่ออกเอานึกเร็วๆสิเขายืนคอยจดอยู่เนี่ยกินอะไรดีเห็นไหมนี่ก็เป็นเนี่ยหมัดอย่างหนึ่งนะโอเคเพราะฉะนั้นซาอะดะตุดดุนยาเป็นยังไงความโชคดีแบบไม่ถาวรเนี่ยในโลกของเราเนี่ยนะก็เป็นทางผ่านชั่วคราวเป็นที่มาทำอามานเท่านั้นแหละนะและเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปอิสลามจึงวางหลักการทุกคนอยู่ในโลกเนี่ยชั่วคราวเร็วมั่งนานบ้างเร็วมั่งช้ามั่งภาษาไทยเร็วมั่งช้าบ้างแต่หลักการเนี่ยมันมั่นคงกว่าในชีวิตเนี่ยกิจกรรมในชีวิตเนี่ยนะไม่ถาวรหรอกแต่ชะรีอะห์นี่มันดูถาวรเพราะชะรีอะห์เนี่ยเป็นสะพานส่งไปยังโลกถาวรอามานเนี่ยเป็นสะพานส่งไปยังโลกถาวรแม้แต่ละหมาดเนี่ยละหมาดนี่ก็ไม่ได้ละหมาดกันตลอดใช่ไหมละหมาดก็มีของเขาก็คืออะไรต้องไปอ่านละหมาดดูที่เสื้อผ้ามันหุกกลมได้ไหมมีนายิสมีอะไรไหมเอาแต่ใช้ได้ไม่ได้ก็เปลี่ยนผ้านะมีผ้าสำรองเตรียมไว้แล้วก็อ่านละหมาดแล้วเอาแล้วก็ละหมาดจะละหมาดกันยามาอัดหรือจะละหมาดก็แล้วแต่ละหมาดเสร็จก็ต้องให้สลามที่ควายสลามเนี่ยเป็นนัยยะที่ดีนะคือมันเป็นมารยาทเฝ้าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่อะแต่ไม่บันเดียบเบสลามอัลลอฮ์ตะอาลาหรอกอัลลอฮ์ตะอาลารู้พอตะชาฮุดแล้วอะไรต่างๆดูอาแล้วนั่นก็คือลาแล้วลาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วแต่ให้สลามคืออะไรที่ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตะอาลาน่ะนำความดีนั่นน่ะนำบารักัตนั่นน่ะนำความโปรดปรานนั่นน่ะริดออินลาฮิตะบารุตวะตะอาลาความพึงพอใจอัลลอฮ์ตะอาลานะแล้วก็ให้ไปทางขวาอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ให้ไปทางซ้ายอัสสลามุอะลัยกุมเห็นไหมว่าเฉพาะการละหมาดเนี่ยหากจะมาพิจารณาดูอ่ะอดับเนี่ย
มันงดงามของคนอื่นเป็นยังไงอ่ะเราไปดูสิศาสนาอะไรที่ว่าดูมาตรฐานเหลือเกินเผยแผ่ไปทั่วโลกอ่ะก็ลุกขึ้นยืนร้องเพลงแล้วก็ลุกขึ้นยืนอ่านแล้วก็ลงนั่งแล้วก็ลงคุกเข่าลุกขึ้นลุกลงแล้วจะเลิกยังไงอ่ะแล้วจะเลิกยังไงถูกไหมแล้วจะออกยังไงอ่ะแล้วต้องบายบายบัตรหลวงแต่ของเราเป็นยังไงอิหม่ามก็นำอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอันว่าเนี่ยฉันแล้วนะฉันจะออกจากตรงนี้แล้วฉันจะออกจากภาวะนี้ย้ายจากภาวะนี้ไปอีกภาวะหนึ่งโอ้ทำไมตอนเข้าละหมาดไม่ให้สลามล่ะแปลกไหมนี่แต่ว่าเข้ามัสยิดก็อัลลอฮฺมัฟตัฮลีอับบะวาบะเราะห์มะติกถูกไหมไม่ต้องสลามแบบนั้นอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันอีกในหัวข้ออื่นนะที่อัสรอรความเร้นลับเนี่ยฟะดออิลแล้วก็ความเร้นลับของละหมาดแต่ให้เห็นว่าจะออกจากละหมาดเนี่ยเขาถือว่าคุณไปรับความดีนั้นมาแล้วและละหมาดนั่นน่ะไม่ได้รับบนดุนยอนะคุณไปรับบนนู้นจนถึงน่ะสุดตนมุนตะฮาเรียกว่าถ้าแหวกม่านนี้ออกไปก็ถึงนู่นแหละแต่จากตรงนู้นน่ะไปรับฮุกมละหมาดลงมาเป็นฮุกมที่มีเกียรติมากแสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลละหมาดตรงเนี้ยปะหนึ่งเนี่ยรอเนี่ยรอคือคูชั่วของเขาเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนด้วยเหตุนี้เองคุณงามความดีที่ไปรับมาจากข้างบนเนี่ยจึงอัลลอฮฺอัสสลามุอะลัยกุมและสิ่งเหล่านี้มันเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆในศาสนาเพื่อนบ้านเขาจึงพูดว่าจงอยู่เป็นสุขเถิดโดยไม่รู้ที่ไปที่มาจะอยู่เป็นยังไงเป็นสุขเถิดแต่ของเราเนี่ยมันยังผูกอยู่กับอิบาดัตของเขาเนี่ยพูดทั่วๆไปนะอยู่เป็นสุขเถิดว่าอัสสลามุอะลัยกุมนี่คืออะไรถ้าไม่สลามมันจะอยู่เป็นสุขยังไงอ่ะต้องสลามนะโอเคเพราะฉะนั้น เหตุนี้ก็คือทุกๆคนเนี่ยพอละหมาดแล้วเนี่ยจะอยากละหมาดยังไงก็ตามมันก็ต้องอยากต้องเลิกแหละที่โรงเรียนเนี่ยพอผลิตนักเรียนฮาฟิซได้ 7-8 คน2ปีมาเนี่ยมี3คนสู้เราต่างๆที่พอรู้ว่ามีเด็กเข้ามาต่างก็เขียนหนังสือมาขออาจารย์ขอจองเด็กมาสลับละหมาดตะรอแวะหน่อยก็ปรากฏว่าปีแรกก็ได้ไปปีแรกก็ยังมีเด็กคน2คนมั้งพอปีที่2มันมี3คนแล้วแต่หนังสืออิหม่ามแกส่งมาแล้วแหละอิหม่ามท่านส่งมาแล้วแต่พอจะไปจริงๆโควิดแต่เด็กก็ทำใจไว้แล้วไงจะไปไม่ต้องอยู่โรงเรียนแล้วจะไปละหมาดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วอิหม่ามก็บอกเอางี้แล้วกันละหมาดวงเล็กๆก็แล้วกันบ้านใครจะรับมั่งที่มัสยิดต้องปิดแล้วก็ไปตามมาอยู่บ้านนู้นบ้านนี้เงียบเป็นต้นทีนี้ที่จะเล่าให้ฟังคืออะไรมีอยู่มัสยิดหนึ่งเด็กที่ส่งไปเนี่ยพออ่านเสร็จเราก็เป็นห่วงเหลือเกินว่าเขาจะบ่นไหมนะเด็กของเราต่างๆก็สอบถามดูผู้ปกครองก็บอกอ๋ออาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเสียงสะท้อนดียังไงอ่ะพอลูกมาเล่าให้ฟังว่าพอละหมาดเสร็จโต๊ะมาบอกพรุ่งนี้มาอีกนะอ่านเร็วๆเงี้ยโต๊ะชอบเฮ้ยไม่นึกว่าอ่านช้าเพราะหมูรตันดีว่ามาอีกนะเพราะวันก่อนเนี่ยโต๊ะยืนไม่ไหวเลยโอ้แกอ่านโอ้โหละกูละเกินนะตกลงโต๊ะจะได้บุญหรือไม่ได้บุญโต๊ะเมื่อไหร่มันจะเลิกวะแต่เนี่ยพรุ่งนี้มาอีกนะบอกมาไม่ฉันมาไม่ได้ไม่ใช่เวไม่ใช่ตารางฉันอ๋อโลโต๊ะชอบเหลือเกินอ่านเร็วดีอันนี้พอจะละหมาดนี่นะว่าดียังเขาตามนี่ก็ต้องเลิกนะท่านถูกไหมแต่ว่าละหมาดเนี่ยนะดุนยาเนี่ยมันต้องเลิกมันต้องเปลี่ยนแล้วแต่มันเป็นสะพานไปสู่ความนิรันดรความถาวรนะเพราะฉะนั้นมาอันเนฮาซีฮายาต
อันนะฮาซิฮิฮายาตุนฟานียะตุนไลซะฟีฮาบะกออุนทั้งที่ในดุนยาเนี่ยมันเป็นชีวิตชีวิตที่ไม่ถาวรดุนยาฟานียะอะอูซุบิลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับบะกอวัจฮุร็อบบิกะซุลยาลาลิวัลอิกรอมทุกอย่างบนดุนยานี่มันไม่อยู่เสถียรหรอกมันต้องพังทลายหายไปหมดแหละแต่ว่าพระพักของอัลเลาะห์ตะอาลาน่ะคงอยู่นั่นหมายความอัลเลาะห์ตะอาลาคงอยู่แต่ว่าโดยอุสลูภาษากุรอานก็คือหน้าตาของอัลเลาะห์ตะอาลาพระพักอัลเลาะห์ตะอาลาคงอยู่คือเวลาคนเราพูดถึงใครเนี่ยเราก็จะนึกถึงหน้าเขาไงแกเป็นยังไงล่ะเราก็จะนึกถึงจำหน้านี่เป็นต้นงั้นพักนะของอัลเลาะห์ตะอาลาคงอยู่เพราะฉะนั้นทั้งที่ว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ถาวรแต่แม้แต่ไม่ถาวรเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะจากไปแต่ทุกคนก็ยะเกณฑ์แล้วว่าไม่เราก็อยู่ไม่ได้ตลอดหรอกแต่เรายังไม่พร้อมด้วยอามานไม่พร้อมด้วยลูกหลานยังเป็นห่วงคนนู้นคนนี้อยู่อะไรอย่างเป็นต้นอันนี้มันมีปัญหาศาสนาไม่ว่าอะไรหรอกอันศาสนาไม่ว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ตะลาใส่ไว้ในลูกหลานอาดัมไม่อย่างนั้นมันไม่ห่วงใยกันหรอกถูกไหมไม่งั้นทุกคนก็จะเนี่ยทำไมเราต้องทำไมชุมชนเราต้องทำศูนย์พักคอยก็เพราะเราห่วงใยกันไงเราห่วงใยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีไงเห็นไหมมันเป็นลักษณะเป็นการงานที่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจแล้วนะเราก็ไปสู่ต่อไปว่าแล้วก็ความโชคดีในอาคิรัตจะเป็นยังไงซาอัตุลอาคิรัตเพราะฉะนั้นส่วนความสุขที่จะยั่งยืนไม่เสื่อมคลายเลยเนี่ยไม่มีวันดับสูญเลยฟะฮียะอัสอาดะตุอัลฮักกนี่คือความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่แท้จริงที่ยะซาอูอีมานุลอินซานความสุขที่แท้จริงเนี่ยศาสนาไม่ได้อธิบายว่าความสุขนั้นน่ะมันเป็น1 2 3เช่นมันต้องคืออากาศเย็นสบายไม่ร้อนอันนี้ก็อธิบายไว้ในบางบริบทในกุรอานน่ะมีแต่เวลาจะพูดจริงๆอ่ะนะตอนนี้ก็อันนั้นก็เป็นมีหลายบริบทหลายด้านแต่ตรงนี้ที่เราจะอธิบายตรงนี้ก็คือเอาขอหยิบยกด้านที่จะนำไปสู่การที่เราอยากจะทำอามานนั่นก็คือเพราะว่าความสุขที่ถาวรเนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะได้มาเนี่ยเป็นผลมาจากส่วนว่าความสุขที่ถาวรเนี่ยมันเย็นอย่างนี้มันอิ่มอยู่อย่างนี้ตลอดมันสบายใจอย่างนี้ตลอดอันนั้นก็คือสภาวะแต่ถ้าจะพูดว่าจะได้เข้ามายังไงเนี่ยตรงนี้ถ้าจะได้ความสุขถาวรมาเนี่ยได้มาอย่างนี้ก็คือฮิยะยะซาอูอีมานุลอินซานมันเป็นยะซาอุลอิห์ซานมันเป็นผลตอบแทนผลตอบแทนจากอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนในที่เมื่อกี้เราพูดถึงรอมฎอนมันก็มาอีมานันวะติซาบันใครยืนละหมาดตะเราะเวะอีมานแล้วก็หวังรางวัลจากอัลลอฮ์ต้องหวังนะถ้าไม่หวังไม่ครบชรัตแสดงให้เห็นว่าเรามีอิสติกนะเรามีอิสติกบาร์มีซิฟัตตะกับบรอยู่ฉันทำเพราะว่าฉันเป็นคนดีจะได้ไม่ได้อะไรฉันมันจะไม่ได้ต้องทำแล้วต้องหวังพระยารอให้ฉันเธออย่างนี้เป็นต้นมันจะตอบเพราะฉะนั้นบางที คนในสังคมที่เขาไม่รับอิสลามเพราะอะไรผมสอนศาสนาเปรียบเทียบนะสิ่งหนึ่งที่มันทำลายอุกูลทำลายสติปัญญาเขาหรือว่าผูกสติปัญญาเขาไม่ให้หลุดมาเจออีหม่านได้เนี่ยเขาก็จะมองว่าศาสนาที่มีพระเจ้าน่ะ
สอนให้งอมืองอเท้าขออย่างเดียวก็เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นสิฟัตตะกับบดก็เลยมาไงว่าไม่ขอแต่ว่ามันจะไปพูดว่าเขาขอแต่ขอจากคนที่ให้ได้จริงๆนะไม่ขอเนี่ยจะไปขอจากที่ให้ได้ไม่จริงอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมเราเห็นว่าดุนยามันก็มีลมที่ทำให้คนตกลมลงไปอะมีอะไรนะที่กับดักดุนยาเพราะฉะนั้นความสุขที่ถาวรเนี่ยเป็นผลรางวัลดีกว่าเป็นผลรางวัลจากการที่คนต้องมีอีมานก่อนสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปยังหัวข้อที่ตั้งไว้คือสุขที่ได้ธรรมสุขที่ได้ธรรมะเนี่ยธรรมะนี่จึงไม่ใช่แค่ทำอิบาดัตอย่างเดียวจึงต้องมาจากอีมานจึงต้องมาจากตักวาและอีมานและตักวาก็ไม่พอจึงต้องมาจากอิคลาสใช่และอิคลาสเนี่ยนะโอ้ก็ต้องมันยากนะเพราะบางทีธรรมชาติของคนไงก็จะเผลอไม่อิคลาสด้วยเหตุเนี้ยการที่คนต่อสู้กับการที่จะทำอะไรไม่อิคลาสเนี่ยมันเป็นมูญาฮัดดัตอย่างหนึ่งเป็นมูญาฮัดดัตทำไมล่ะคนเขาไปมูญาฮัดดัตในสบีลิลลาห์น่ะถูกไหมบ้านก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ยินมาแล้วบ้านหลังหนึ่งราคาตั้ง 5-600 ล้านเขาไม่นอนหรอกเตียงเขาราคาเป็นล้านเป็นขนห่านขนเป็ดนะเป็ดคลองแสนแสบก็ไม่ได้ต้องเป็นเป็ดสวีเดนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีสมุนไพรเนี่ยโอ้โหต้องสมุนไพรสวิตเซอร์แลนด์ทำไมเลยสมุนไพรปทุมธานีมันไม่เวิร์กไงผมก็แปลกใจทำไมล่ะมันก็วันที่แล้วโฆษณาโอ้โหสาหร่ายบ้านเราเนี่ยไม่ได้หรอกต้องสาหร่ายจากเกาะเซจูมันเดาๆมันไม่รู้จริงมันไม่รู้ทำไมล่ะสาหร่ายที่เกาะสีชังมันไม่เวิร์กไงไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะมันเป็นไงแล้วมันมาถึงตรงนี้ลืมไปแล้วเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นกล่าวว่ามุญาฮัดดัตเนี่ยก็คนที่เขาออกสบีลินแล้วเนี่ยบ้านตั้ง 4-500 ล้านรถยนต์ตั้ง30คันอาจจะมีมากกันผมเดาๆแล้วกันนะรถยนต์ตั้ง30คันนะนาฬิกาโอ้โหมีตั้งเป็นถาดเลยอ่ะเมืองไทยก็มีนะนาฬิกาเป็นถาดนาฬิกาก็เป็นถาดเลยตั้งแต่เป็นแสนจนทั้ง 20-30 ล้านไม่ใส่หรอกใส่อันนึงไม่กี่เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วไปอยู่นอนอยู่ในถ้ำไม่มีที่กินที่นอนกินกับบินโตอันนั้นมุญาฮัดดัตอย่างหนึ่งและด้วยเหตุนี้เองการที่คนคนหนึ่งจะมุญาฮัดดัตว่าไม่ต้องอวดดีไหมไม่ต้องตะกับบดได้ไหมไม่ต้องนั่นดีกว่าฮะไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้เขาเบี่ยงยกตัวเองอะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นมุญาฮัดดัตอย่างหนึ่งเพราะฉะนี้คือจะเป็นยาซาอุลอีมานและจะอีมานต้องมาจากอะไรไม่ใช่อีมานอย่างเดียวไม่ใช่อิบาดัตอย่างเดียวไม่ใช่คูชัวอย่างเดียวต้องมีอิคลาสมีอิคลาสแล้วก็ต้องมีตามมาอีกมีตะวาดูมีตรงนู่นนี่ต่างๆอ่ะวะซอลาฮูอามะลิและอามานเนี่ยต้องมีซอลาโอ้โหซอลาเนี่ยมันมีทั้งซอลาที่เป็นมาดีก็คือความถูกต้องเวลาไปดูภาษาสมัยใหม่ที่เขาบอกว่าบริโภคก่อนตอนนี้มันเดือนอะไรตุลาคมบริโภคก่อนธันวา64ภาษาครับว่าสลาฮิยะตูฮูสลาของไอ้ขนมมันเนี้ยในกล่องเนี้ยในแพ็คเกจเนี้ยมันไปจนเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้น
ซอลาวะซอลาฮูอามะลิการทำอามัลของเขาเนี่ยอันนั้นละหมาดซอลาไหมถูกไหมที่ว่าเสียงนั้นละหมาดนี่คือซอลาของเขาอยู่ไงนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นวะซอลาฮูอามะลิอามัลนั้นน่ะต้องมีซอลาฮียัตซอลาห์อยู่ใช้ได้ละหมาดใช้ได้ไหมถูกไหมอ่านกุรอานใช้ได้ไหมซิกเกตใช้ได้ไหมสอบัตก็ใช้ได้ไหมนะสอบัตนี่เป็นต้นอันนู้นอันนี้ใช้ได้ไหมนี่เป็นต้นนะซอลาอามาลูฮูฟิดดุนยาเพราะฉะนั้นในดุนยามันโอ้โหสารพัดเรื่องเลยอะสารพัดเรื่องถาโถมเข้ามานะก็ต้องซอลาฮิยามาซีรุกุลุมุมินอาบิดินมุวะฮิดินลิลลาด้วยเหตุนี้เองผลรางวัลที่จะทำให้ได้มีความสุขในอาคีรัตความสุขที่ได้มาจากธรรมะที่ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นมาซีรก็คือบั้นปลายที่หมายว่าจุดจบเนี่ยก็ว่าคนเขารับจ้างทำงานไงขับรถรับส่งของเสร็จแล้วจึงจะจ่ายนะฉันเอาของลงหมดแล้วนะเอาตรวจดูนะเรียบร้อยเท่าไหร่จากกรุงเทพไปส่งที่สิงห์บุรีเท่านี้จ่ายนี่ไงเพราะฉันอามันที่ทำเนี่ยก็เหมือนกันไปจ่ายเอาวันนู้นวันนี้ก็มีจ่ายแหละก็หมายว่ามันเช่นเบิกระหว่างทางไงเป็นงวดแต่ว่างวดสุดท้ายไปตรงนู้นเหมือนกับรับงานน่ะตรวจงานแล้วก็ส่งนี่เป็นต้นนะโอเคซึ่งจะเป็น เป็นการจ่ายครั้งสุดท้ายดีกว่าจ่ายจบปิดงานให้แก่ทุกๆมุมินที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอาบิดินก็ต้องทำอิบาดัตเยอะๆมุวะฮิดลิลลาก็ต้องไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นความสุขที่ได้มาจากทำอามานเนี่ยนะจึงประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้ประกอบได้หลายอย่างเลยแต่ก็อยากที่จะยกมาว่าหนึ่งถ้าจะสุขที่ได้ธรรมะเนี่ยและก็เป็นความสุขที่ได้ทั้งดุนยาและอาคิรัตก็อาจจะมีอันหนึ่งก็ที่น่าสนใจข้ออื่นก็ใช้ได้หมดแหละแต่นี่เป็นข้อที่น่าสนใจก็คืออัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยะอานินมุงกัรกำชับกันในความดีและก็ห้ามปรามกันในความชั่วทำไมอ่ะเพราะว่าในศาสนาบอกว่าเพราะว่ามุงกัรเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มุงกัรเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะกะมากอลลอฮุตะบารวะตะอาลาวันตะกุมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดออูนาอิลัลคอยรวะยะมุรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนะอานิลมุงกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัตราทรงตรัสไว้ในอาลีอิมรอนนะอายะห์ที่104นะก็จงให้มี จงให้พวกเจ้าที่เป็นอุมมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจงให้บรรดาคนมุสลิมเนี่ยมีกลุ่มชนหนึ่งที่รับอามานะในการที่จะเรียกร้องไปสู่คุณงามความดีเนี่ยเรียกร้องไปสู่คุณงามความดีแล้วเรียกร้องไปสู่คุณงามความดีก็ไม่พอนะวะยะมุรูนบิลมะอรูฟแล้วพวกเขากำชับกันให้ทำในสิ่งที่มะอรูฟกตัญญูมารยาทช่วยเหลืออะไรทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นมะอรูฟเนี่ยวยันเฮาน่าอานินมุงกัรและก็ห้ามปรามกันห้ามปรามมันมีหลายวิธีคือห้ามปรามกันเนี่ยไม่ใช่ห้ามปรามกันด้วยบิลกอลด้วยการพูดอย่างเดียวการทำการวางระบบให้มันยากการวางระบบให้มันยากนี่ก็เป็นการห้ามปรามเอาจากที่โรงเรียนผมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ้าหากว่าปล่อยให้ทุกคนมีแต่ว่าห้ามมันหลุดไงมันหลุดได้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีน้ำใครคนหยุดเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องมีมือถือแหละ
พราะเวลาเขากลับขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพไปหัดใหญ่กรุงเทพไปตรังกรุงเทพไปสุราษฎร์กรุงเทพไปเชียงรายเขาต้องมีสิเขาจะติดต่อพ่อแม่พี่ปันอาจจะมารับตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าเวลาเข้าเรียนมาถึงโรงเรียนปั๊บต้องเอามาฝากครูไว้นี่เป็นระบบการให้มีระบบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการห้ามมุงกัดการให้มีระบบเพราะฉะนั้นเรามักจะเข้าใจมั้ยว่าต้องพูดห้ามมุงกัดการพูดห้ามนั้นก็เป็นบิลโกนโดยวาจาแต่ว่าสามารถที่จะห้ามมุงกัดด้วยระบบนี่เป็นต้นอันนี้ก็ฝากสังคมมุสลิมไว้นะว่าเราควรจะต้องพัฒนาระบบเช่นเดียวกันของหมู่เกมนะของสังคมของอะไรขององค์กรของอะไรก็ว่ากันไปนะ แล้วก็วะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนถ้าทำได้ตามนี้แล้วก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จก็คืออะไรในดุนยาก็ได้และในอาคิเราะห์ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น อันนี้เมื่อกี้อัลตะลาตัดและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายังไงท่านนบีกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอนาอิอุลมะอ์รูฟตักยุลมะซอริอุสซูวะศอดะกะตุสซิรริตุตฟิอูกอดับิลร็อบบิวะซิลละตุรเราะห์มิตะซีดูฟิลอัมรีรอวาฮูอบูดาวูดท่านอิหม่ามอบูดาวูดได้บันทึกหะดีษนี้ไว้นะในซุนันอบูดาวูดว่าซอนาอิอุลมะอ์รูฟท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่าซอนาอิอุลมะอ์รูฟการที่แต่ละคนจะทํามะอ์รูฟเนี่ยวะมุดบินมะอ์รูฟแล้วตะแล้วจงไปทํากําชับความดีท่านนบีก็มาบอกว่าถ้าจะกำชับความดีได้มันมีแบบไหนบ้างล่ะซอฮาบะห์ก็อยากจะรู้ก็มีเยอะแต่นี่ในภาวะนั้นในโอกาสนั้นท่านนบีก็ได้บอกว่าเอางี้ถ้าจะเข้าใจว่าธรรมะอรูฟได้อะไรบ้างหนึ่งซอนาอิอุลมะอรูฟตักกิยูมะซอริอุสซูวางระบบที่ขัดขวางความไม่ดีทั้งเป็นระบบทั้งเป็นกระบวนการเนี่ยทั้งเป็นวิธีการทั้งเป็นการปิดช่องอุดช่องโหว่หรือห้ามปรามด้วยวาจานี่คือหยุดมาซอเรอซอเราะซอเราะนี่เหมือนกับว่าคนที่เป็นภาวะลมบ้าหมูคือมันดิ้นรนไงความชั่วที่จะดิ้นรนโผล่ขึ้นมาในสังคมเนี่ยไปอุดไว้นะจะอุดด้วยระบบจะอุดด้วยวิธีการจะอุดด้วยทำให้มันคือพอเข้ามาแล้วบรรยากาศมันไม่ให้อะแหมมันจะนี่เป็นต้นนะอย่างเช่นเนี่ยสังคมมุสลิมเราเป็นยังไงอ่ะคนคุมฮิญาบบางคนเนี่ยเขาก็ติดอุปสรรคที่จะคุมฮิญาบแต่ว่าเราวางระบบไว้ไงพอมาอากีกัตหลานพอมาวานงานวาลีมะพอมางานที่บ้านญาติเนี่ยก็กุมฮิญาบมานี่คือการวางระบบเห็นไหมอันนี้ได้ไหมนี่คือตัวอย่างให้เห็นอันระบบอย่างเงี้ยเราต้องขยายออกไปเยอะๆเป็นต้นนะโอเคแล้วมีต่อนบีกล่าวข้อต่อไปคืออะไรว่าซอดะกะตุซิรการจ่ายซอดาเกาะที่เป็นซิรุนที่ไม่เปิดเผยนะอันนี้จ่ายเปิดเผยก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ถ้าส่วนที่จ่ายไม่เปิดเผยเนี่ยก็คือจ่ายเปิดเผยส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายไม่เปิดเผยส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่จ่ายไม่เปิดเผยเนี่ยตุตฟิอุกอดาบารับบิมันไปดับความกริ้วของละตะลาคือความกริ้วเนี่ยประหนึ่งไฟประหนึ่งเพลิงที่โหมพอทำซอดาเกาะในที่ลับเนี่ยก็เหมือนกับพรมน้ำเลยฉีดน้ำเหมือนกับมีไออุปกรณ์ดับเพลิงที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่นะต่อไปก็คือวาซิลละตุรเราะห์มีและก็
ผูกญาติผูกมิตรผูกญาติผูกมิตรตะซีดุฟิลอัมริถ้านับญาตินับญาติอ่ะนับภาษาแค่นี้ก็พอนับญาติเนี่ยนะมันทำให้มีอายุยืนเพราะฉะนั้นอายุยืนเนี่ยถ้าคนปัจจุบันเป็นยังไงถ้าคนไม่รู้ศาสนาอิสลามเขาจะมองอายุยืนก็เป็นยังไงโอ้โหมันกินอะไรได้บ้างนะต้องทำอะไรก็แนะนำกับบันเนลายกูมูตำราเยอะเหลือเกินที่จะให้อายุยืนใช่ไหมก็ได้หมดนะแต่ท่านนบีบอกว่าไอ้สิ่งที่คนไม่ได้มองนะแล้วท่านไม่ได้ใช้อิสลามเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะมุสลิมเราเนี่ยพอไม่สบายเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างแต่ยังสอนหนังสืออยู่ในมหาลัยเพราะว่ามันมีต้องสอนพวกแพทย์พยาบาลซึ่งเขาก็จะมาบ่นว่าโอ้โหไม่ใช่อัลลอฮ์อาจารย์ทำไมล่ะมุสลิมเนี่ยมาเยี่ยมมันเต็มโรงพยาบาลเลยนะบางทีพยาบาลก็ต้องมาอ้าวแล้วใครเยี่ยมกลับได้แล้วค่ะเนี่ยต้องดูที่กระจกอ่ะโอ้โหยืนมันเต็มไปหมดเลยมาดูหลานนะจริงๆนะผมรู้จักคนไฮโซบางคนรู้จักเฉยๆไม่ได้เป็นไฮโซแล้วก็รวยด้วยปรากฏว่าไม่มีญาติมาเยี่ยมแล้วก็ถ้าญาติจะมาเยี่ยมต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ใช่เขาไม่ค่อยนับญาติไงไม่นับญาติโอ้ของมุสลิมเรานี่เป็นยังไงหลานอยู่ม.2ตกต้นฝรั่งแขนหักหมอให้อยู่โรงพยาบาล2วันเท่านั้นแหละมารถเก๋ง2คันปิกอัพ4นั่งรถตู้ต่างหากมาอีกมอเตอร์ไซค์มาไม่พอโทรไปบอกอีกเอ้ยผ่านร้านลูกชิ้นซื้อมาด้วยนะโอ้อันนู้นไก่ก็อร่อยกันมึงเนี่ยเอานู่นมาด้วยมันเอาเสือมาปูด้วยกินโรงพยาบาลนั่นนั่นถูกไหมนี่คือเราก็นับญาติแต่ขนาดนับก็ทะเลาะกันตลอดนั้นแต่ว่านับญาติเนี่ยนะมันก็ทำให้อายุยืนโอเคนี่ในหะดีษนะรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดต่อไปอะลากุลลิมหะดีษ1อะลากุลลิมุสลิมินซอดะกะตุนกอละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่านี่นะไปบอกคนรุ่นต่อไปผู้กับซอฮาบะห์บอกตาบีอีนเพื่อตาบีอีนผมขยายความเพื่อตาบีอีนจะได้บอกตาเบียตาบีอีนตาเบียตาบีอีนจะได้บอกคนรุ่นต่อไปว่าอะลากุลลิมุสลิมมุสลิมเนี่ยต้องซอดะกะห์ซอฮาบะห์ที่ฟังก็ละอะรออัยตะอินลัมยะยิดอัลลอฮ์ท่านนบีแล้วถ้าบางคนมันไม่มีล่ะก็ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ายะมันบิยะดิฮ์ฟะยังฟะอูนับซะวะยะตะซัดดักไม่มีเหรอก็ไปทำอะไรขายไปรับจ้างนะหาค้อนหาขวานหานู่นหานี่เอาจักสารทอทำอะไรไปแล้วก็พอได้มาแล้วก็นั่นแหละซอฮาบะห์ก็เงียบไปเงียบสักพักหนึ่งนึกได้อีกแล้วก็ล่ะอรอไอตะอินลัมยัสตาเตียโอ้แต่บางคนมือไม้ไม่ไหวจะให้ไปตอกไปจักไปสารไปซ่อมมันก็ทำไม่ได้ล่ะไม่ไหวเลยท่านนบีไม่ไหวอีกแล้วนะก็ล่ะยะมุรุบิลมารูฟเอาบิลไคร์เอยะมุรุบิลไคร์อ่ะก็ไปกำชับกันแล้วกันถ้าตอกไม่ได้จักสารไม่ได้ขุดไม่ได้นะที่จะไปหาเลี้ยงชีพจนได้เงินมาทำซอดะกะห์ถ้าไม่ได้ก็เอางี้แล้วกันไปกำชับกันให้ทำความดีแล้วกันนะก็ละอรอไอตะอินลัมยัฟอัลโอ้แต่บางคนมันพูดไม่ออกอะท่านนบีมันพูดไม่ได้นะจะว่ายังไงอะ
ก็แบบนึกถึงพอเรามีกันเหมือนกันนะเออจะบอกยังไงเราแม่แกเป็นหน้าเรานะเออแกเป็นลุงเราแกเป็นนี่เราจะไปพูดยังไงเราเป็นเด็กกว่าถ้าจะไปห้ามยังจะเป็นยังไงถ้าเราพูดไม่ได้ล่ะก็ละยัมซิกุอันอินชัรริฟะอินนะฮูซอดะกะตุนท่านนบีก็โอ้นี่มาเป็นนบีของมนุษย์เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนตอนไปขอละหมาดนั่นแหละนบีก็ได้มา5วันละ50รอกอาตนบีก็ดีใจแล้วลงมาพอมาเจอก็บอกโอ้โหมันไม่เอาหรอกฉันอยู่มาแล้วฉันเป็นนบีมันไม่เอาไม่ไหวหรอกไปขอใหม่ไปอันนั้นนบีก็เข้าใจเลยไงโอ้พอบอกอันนี้ก็แล้วถ้าเขาไม่ไหวล่ะถ้าเขาไม่มีล่ะแต่ท่านนบีก็เลยบอกเอางี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะพูดก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ตอกก็ไม่ได้ยกค้อนก็ไม่ไหวทำอะไรไม่ได้เลยยัมซิกูอานิชัรริก็อย่าไปทำชั่วอย่าไปทำชั่วแล้วกันนะฟะอินนะฮูซอดะกะแค่ไม่ทำอะไรเลยที่มันไม่ดีน่ะนี่ก็ซอดะกะแล้วเห็นไหมแล้วทุกวันนี้เห็นไหมในไลน์เนี่ยไม่ต้องส่งตลอดเนี่ยเพราะบางทีมันก็เป็นเฟกนิวส์ข่าวเท็จก็แค่นี้เห็นไหมแค่กดเนี่ยนะพอไหวเห็นไหมนะถ้าให้ไปไถนาอันไม่อ๋อไม่ไหวใช่ไหมถ้าให้ไปทำขนมต้มอ๋อไม่ไหวทำข้าวหลามขายไม่ไหวหรอกจะให้จะมีตังมาสดก้อนยังให้ไปทำข้าวหลามจะไปตัดไม้ไผ่ก็ไม่ไหวเอางี้ละกันยัมซิกูอานิชัรอย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตึ้งนะส่งต่อเนี่ยนี่ไปก็พอแล้วถือว่าเป็นสดก้อนแล้วนะโอเคครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะดีษรอวาฮูฟิซอฮีฮัยน์อัลอิมามอัลบุคอรีวะมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะบารกะตะอาลาซึ่งอิมามบุคอรีและอิมามมุสลิมรายงานไว้แล้วเราก็เห็นอัลตะอาลาทรงตรัสเยอะแยะนะสิ่งที่จะเป็นอามานที่ได้ความสุขนะเตาบัตก็ได้อัตเตาบะอัลมุคลิซะเตาบัตด้วยความอิคลาสนะหรือว่ามีซอบาร์แล้วก็ไม่พอมีอัลอัฟยกโทษให้เขานะเสร็จแล้วก็มี มูรอกอบะก็คือดูว่าอะไรบ้างที่จะไม่ใช่ศาสนาแล้วก็มีอัตตักวามีตักวาแล้วก็มียาเกนอัลยากีนวัตวักกุลก็มากรอัลลอฮฺตะบารุตะอาลาว่าอัลลอฮิฟัลยตวักกะลินมุมินูนแค่มีตักวาเนี่ยก็สุขที่ได้ทำนะแค่มียาเกนแค่มีตะวักกันผู้ตะวักกันก็ได้ภาษาไทยไม่ได้ภาษาอาหรับให้มีตะวักกันก็ได้ว่ามีตะวักกันต่ออัลลอฮฺตะอาลานะแล้วก็มีอิสติกอมะอิสติกอมะก็คือทำน้อยแต่ทำอยู่เป็นประจำหมายความเป็นยังไงเห็นไหมว่าคนที่ไปทำไปอุมเราะห์อัลลอฮ์ก่อนจะไปอุมเราะห์โทรไปหาญาติเอ้ยหนังสือดูอานะครั้งก่อนเนี่ยอยู่ไหมขอยืมหน่อยสิไม่ต้องจะไปซื้อก่อนไกลแล้วเกินร้านก่อนเดี๋ยวฉันหาก่อนกลับมาก็ไปไหนโอ้โหก่อนจะไปนะโอ้โหอ่านแล้วอ่านอีกอยู่ที่มักกะฮ์เนาะอ่านตลอดเดินยังอ่านเลยเดินยังอ่านตอนนี้กลับมา2ปีแล้วมันรู้ไปอยู่ไหนหนังสือการ์ตูนหลานหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหลานทับไปหมดแล้วหายไปไหนอ่ะพอหาเจอเป็นยังไงโอ้อ่านนั่งเครื่องบินไปโอ้โหกี่ชั่วโมงอ่านตลอดไปถึงนู่นก็อ่านไปกินอาหารกินข้าวในร้านกว่าเขาจะยกขมกมาก็อ่านกลับมาก็อ่านแต่มันลดเรื่อยๆอ่านอ่านอ่านหายไปไหนก็ไม่รู้สมุด
พราะฉะนั้นศาสนาต้องการอะไรอ่านน้อยๆแต่อ่านอยู่เรื่อยๆนะอ่านน้อยๆอ่านอยู่เรื่อยๆนะ แล้วก็อัลอิสลาห์บัยนันนาสวัลอามัลอันมุฟีดก็คือถ้าคนในสังคมเขาไม่ถูกกันเราก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาและก็นี่ข้อนี้ดีมากตรงกับงานของมัสยิดเลยวัลอามัลอันมุฟีดทำอามัลที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมนี่ก็เพิ่งจะเรามีศูนย์พักคอยใช่ไหมที่เรียกนี่เป็นอามัลมุฟีดอามัลที่มีฟาอิดะห์อามัลที่มีประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นสุขนะความสุขที่ได้ธรรมะมีกุรอานไปแล้วนะมีตั้งหลายข้อวันนี้มาดูหะดีษบ้างนะเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสุขที่ได้ทำนะคอชิยตุลลอฮ์ฟิซซิริวะลาอะลานียะมีความคุชั่วมีความยำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งในที่ลับและในที่แจ้งวะกะลิมะตุลอะดลีพูดให้ความเป็นธรรมนะพูดให้ความเป็นธรรมฟิรรอฎออิวัลกอดับคือเวลาถูกใจถูกใจดีกว่าเวลาถูกใจก็ให้ความเป็นธรรมเวลาโกรธก็ต้องให้ความเป็นธรรมมันยากไหมมันยากไงแต่ถ้าทำได้นี่แหละสุขที่ได้ทำประการต่อไปอัลกอสดูฟินฟักรีวัลกินาดุลยภาพดุลยภาพในเวลาที่ไม่มีกับดุลยภาพในเวลาที่มีไอตอนที่ยังไม่มีตังค์กินยังไงอะไรยังไงถูกไหมโอ้โหเลือกเหลือเกินเดี๋ยวโอ้ไม่ไปแล้วร้านนั้นแพงอันนู้นอันนี้ไปแต่พอมีสตังค์โอ้โหคราวนี้เที่ยวมองหาดูสิมันร้านไหนไปได้ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าดุลยภาพก็คือในอิสลามได้หมดแล้วครับและถ้ามีสตังค์ร้านดีๆไม่ไปก็ซอลเลมถูกไหมเสื้อผ้าดีๆมีสตังค์ก็ซอลเลมจึงควรอยู่ในดุลยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีสอนให้พวกเราว่าอัลกอสดูดุลยภาพฟินฟักกอรีวัลกินาดุลยภาพทั้งในตอนจนและในตอนรวยดุลยภาพทั้งในตอนมีและในตอนไม่มีผมว่าดีมากนะนี่แหละมันเป็นความสุขแหละนะสุขที่ได้ธรรมะก็มาถึงตอนสุดท้ายพอดีนะเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าสิ่งที่ได้นำมาให้แก่พี่น้องนะครับที่ทางมัสยิดได้ให้เกียรติมาพูดคุยกันเนี่ยและในหัวข้อที่ทีมงานตั้งขึ้นมาสุขที่ได้ทำจึงถือเป็นฮิกมะที่ศาสนานี้ให้แล้วก็เป็นเนี่ยมันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าอย่าให้ความรู้ในผมสรุปความรู้ในดุนยาเนี่ยนะมันเป็นคือรู้ทั้งหมดในดุนยาเนี่ยแต่มันไม่ทะลุเพดานดุนยาออกไปน่าเห็นใจคนจำนวนมากในโลกนี้รู้เรื่องอวกาศรู้เรื่องจักรวาลรู้เรื่องฟิสิกส์รู้เรื่องเคมีรู้ละเอียดมากภูเขาไฟมันยังไงอะไรยังไงมันมีกี่แร่ธาตุมันอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่รู้เรื่องอาคิเราะห์รู้ระบบการเงินการลงทุนนู่นหุ้นนี่อะไรต่างๆโอ้เข้าใจแต่ไม่เก็ทเลยในเรื่องอาคิเราะห์ในเรื่องฮักีกัตของชีวิตมีเยอะเลยเข้าใจหมด
รู้จักเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้เทคโนโลยีสารพัดแต่ไม่เข้าใจแล้วตอนผมเป็นที่ปรึกษาธนาคารก็มีนักวิชาการการเงินมาเยี่ยมมาศึกษาการทำงานทางการผมก็จะฝากอะไรก็เราต้องดาวาเขาด้วยก็บอกว่าไหนๆพวกคุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก็อยากจะฝากว่าในความเชี่ยวชาญทางการเงินเนี่ยอยากจะให้โอกาสที่ได้มาเรียนรู้ว่าอิสลามสอนในเรื่องการเงินยังไงเพื่อเป็นกุญแจไปสู่ความโชคดีไม่เช่นนั้นความเป็นโต๊ะอัลเลมในทางการเงินเนี่ยมันจะไม่ช่วยอะไรให้พ้นจากกับดักในดุนยานี้นั่นก็นี่คือทั้งหมดส่วนหนึ่งซึ่งคิดว่าคงเป็นอะไรที่จุดประกายดีกว่าทั้งหมดในศาสนานี้มากมายเหลือเกินชะรอกันเป็นอุลามามาพันกว่าปีชะรอกันมากี่เล่มก็ยังไม่หมดเห็นไหมยังไม่หมดยิ่งโลกเปลี่ยนไปศาสนาก็ตามไปให้เนื้อหาทั้งหมดยิ่งมากมายสิ่งที่คุยในเวลาที่ชั่วโมงกว่านี้ชั่วโมงครึ่งก็จะเป็นการจุดประกายเห็นว่าสุขที่ได้ทำทั้งความสุขที่ได้ทำโดยเป็นอามัลถ้าหากว่าสุขที่ได้ทำนั้นเป็นอามัลคือทอสละอัมทำก็จะอามัลนั้นจะส่งผลสิ่งที่เราได้ทำนั้นจะส่งผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถ้ามีสุขและถ้าหากว่าทำนั้นเป็นทอธงนะรอนะธรรมะอันนั้นก็หมายว่าสุขที่ได้รู้ชะรีอะห์สุขที่ได้รู้จักฮุกมอะห์กามสุขที่ได้รู้จักอัลกุรอานรู้จักหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุขที่ได้รับฮิดายัตนี้นะดูสิคนจำนวนมากมายไม่ได้รับฮิดายัตนี้ถูกมั้ยเราลาอันฮะดานัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถได้เห็นอีมานไม่มีใครสามารถได้เห็นสัจธรรมนี้เราลาอันฮะดานัลลอฮ์ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทรงฮิดายัตเห็นไหมคนเก่งๆมากมายไม่ได้ฮิดายัตก็ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผมเองและท่านทั้งหลายอินชาอัลเลาะห์ตะบารอกะตะอาลาและขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงนำทางเราเนี่ยแล้วประทานเตาฟีกแก่เราและเพิ่มพูนแก่เรานะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลายะตะกับบัลมินนาอามาลนาวะยุจซีอูนายะซาอามาลินาวะตักวานาวะคอชยะตินาวะอิคลาซินาฟีดีนิฮิวะมาอันซะละอะลาอับดิฮิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอามายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์